นี้ครับทุกคนดูนวลหมึกยังดึกดึกอยู่เลยครับเพื่อนๆเป็นเหมือนโมไหมคะทุกครั้งที่ไปทะเลเนี่ยจะต้องกินของแซ่บๆตลอดไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆหรือจะส้มตำยำคือต้องเป็นแซ่บๆเท่านั้นเวลาได้นั่งกินใกล้กับทะเลแล้วฟังเสียงคลื่นซับปะหินมันจะแบบว่าขอของแซ่บๆหน่อยไม่รู้ทำไมและวันนี้ค่ะโมก็ขอมาโดนของแซ่บอีกแล้วจะขอมาป้ายยาร้านส้มตำร้านดังในตอกๆริมหาดวอนค่ะคือร้านส้มตำป้ายฟิวค่ะร้านนี้คือความจึ้งคือเพิ่งเปิดได้แค่เดือนเดียวก็ร้านแตกเลยค่ะตอนนี้ใครมากินก็ต้องต่อคิวนะคะแต่วันนี้โมมาไม่ต้องรอค่ะเพราะว่ามาก่อนร้านเปิดอีกแล้วถ้าพร้อมแล้วก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วไปสั่งส้มตำกินกันดีกว่าค่ะทุกคนหายใจเข้าพร้อมกัน1 2 3หายใจพร้อมกันหายใจเข้าพร้อมกันหายใจออกกำลังกินข้าวกันอยู่หรือเปล่าเบื่อนายกับเจ้านายของคุณอยู่หรือไม่งานที่เธอทำมันสบายใจไหมถ้าไม่มีทักมาค่ะชั่วโมงละ300เฮ้ยเพื่อนเที่ยวเฉยไม่ใช่วันนี้เรามาที่ริมทะเลนะคะเป็นทะเลบางแสนไม่ได้มาทะเลบางแสนแบบนานมากๆคือไม่รู้ว่ามาทะเลบางแสนล่าสุดคือเมื่อไหร่อ่ะสวยนะเนี่ยเออเพิ่งรู้เนี่ยว่าริมทะเลบางแสนมันมูดดีขนาดเนี้ยอย่างกับคาเฟ่เลยซึ่งตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะทุกคนสามารถมาแบบถ่ายรูปชิคๆได้เลยแล้วแบบตรงที่เรานั่งอยู่อ่ะจะลงไปเล่นไม่ได้แต่จะเป็นโขดหินที่สวยสวยใช่อันนี้คือนึกว่าอยู่เกาหลีรู้สึกว่าเออแบบแป๊บเดียวถึงแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งเองไม่ได้ไกลไปทองหล่อก็ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้เรามาร้านที่หัวใจมันเรียกร้องจริงๆเป็นร้านส้มตำน้องใหม่ที่เปิดได้แค่ไม่ถึงเดือนแต่ภาพอ่ะมันถูกส่งมาถึงหน้าโทรศัพท์มือถือของโมเลยอ่ะแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องมาร้านนี้เลยมันคือส้มตำที่เป็นหมึกซาชิมิหมึกใสๆอยู่บนส้มตำปลาร้านัวๆคักๆกันทุกคนคือมันเห็นแล้วแบบกูไดเนาะจะทนไหวแกจะไหวหรอถ้าแกไม่ไหวแกรีบปิดคลิปนี้เลยไม่ได้ค่ะดูก่อนอ๋อคือไม่ถึงแต่ถ้าแกคิดว่าแกจะหิวอ่ะแกทนภาพพริกเผ็ดๆส้มตำที่ดูแซ่บๆมะละกอกรอบๆหมึกซาชิมิตัวใสๆแดงๆกรึบๆมะนาวเปรี้ยวๆหั่นของมาแล้วแบบข้างในน้ำมะนาวฉ่ำๆแล้วเราบีบเข้าปากตัวเองแต่ถ้าแกใจไม่ถึงแกรีบปิดคลิปด่วนแต่ว่าเราบอกเจ้าของเนาะว่าเราขอแบบปกติขอแบบปกติขอแบบตรงปกขอให้ทุกคนได้เหมือนกันเออขอแบบทุกคนได้เดี๋ยวเราไปกันเลยร้านอยู่ไกลนิดนึงอาจจะต้องเดินไกลนิดนึงมีป้ายเห็นว่ากูอยู่นี่ด้วยป้ายว่ากูอยู่นี้จริงป้ายเห็นว่ากูอยู่นี้เดี๋ยวเราไปกินส้มตำกันเลยค่ะไกลมั้ยไกลมากหน้าร้านส้มตำมีหมึกซาชิมิเป็นๆแบบนี้ให้เพื่อนๆเลยซึ่งจะกินเป็นแบบซาชิมิแซ่บๆหรือว่าจะกินราดส้มตำก็ได้อุ๊ยคอหมูย่างน่ากินมากเลยเป็นคนที่บางจังหวัดบางแสนเหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นไม่จังหวัดบางแสนอำเภอค่ะอ๋อเป็นคนเอาไปคนสกลเหรอคะอันนี้ส้มตำสุดสกลเลยป่ะคะสุดสกลอยากได้ส้มตำที่เขากินกับปลาหมึกอะค่ะมีอยู่ในเมนูป่ะปลาหมึกอะต้องสดเพิ่มพิเศษค่ะเพราะว่าบางวันอะหมึกมีบางวันหมึกไม่มีอ๋อวันนี้มีหมึกโชคดีหมึกขายราคายังไงคะขายตามไซส์ค่ะตั้งแต่200ถึง250 200ถึง250โอเคจัดไปตำซั่วปูปลาหนัวคักๆที่นี่มีตำขนมจีนตำปูปลาตำซั่วปูปลาหนัวคักๆตำหมูยอตำขนมจีนผักลวกตำป่าดงดิบคืออะไรคะตำป่าดงดิบเป็นตำป่าค่ะที่แบบว่าใส่ผักกันจองด้วยแบบสุดสกลเลยสุดสกลเลยตำป่าทั่วไปเขาจะไม่ใส่แบบกันจองผักกันจองจะเป็นอย่างนี้ผักพื้นบ้านใช่ตำหมูตกนรกคือตำหมูตกนรกจะเป็นตำคอหมูย่างแต่ว่ารสชาติจะแซ่บมากรสชาติจะแซ่บมากคุยเขาพูดอย่างนี้เราต้องสั่งปะเนี่ยต้องลองนะเผ็ดมี3แบบนะคะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดที่สุดตายไปไม่เอาเรื่องตำป่าลงดิบเอาแบบเผ็ดที่สุดตายไปไม่เอาเรื่อง
แล้วก็ตำหมูตรงอลกเผ็ดมากคอหมูย่างจิ้มแจ่วต้องมาแคบหมูเอาแคบหมู1หมูกระจก1เขามีตำแคบหมูด้วยอ่ะเราสั่งเยอะแล้วนะระหว่างตำหมูตรงอลกกับตำแคบหมูแนะนำตำอะไรคะตำแคบหมูอร่อยตำหมูตรงอลกก็เป็นเมนูใหม่ที่ไม่ได้ทำเอาตำแคบหมูแล้วกันเขาดูมั่นใจในตำแคบหมูมากกว่าเอาประมาณนี้เอาตำหมึกซาชิมิไซส์ใหญ่มาเลยตำหมึกซาชิมิราคาเท่าไหร่อะคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักครู่ได้ค่ะไปค่ะส้มตำต้องกินคู่กับอะไรถึงอร่อยมองว่าการกินส้มตำมันแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะบางคนก็กินคู่กับผักสดบางคนก็กินคู่กับไก่ย่างบางคนใส่ปลาบางคนไม่ใส่ปลาตำปูตำไทยตำลาวก็มีรสชาติเฉพาะตัวแตกต่างกันไปแต่ที่นี่เมนูซิกเนเจอร์ที่มาเราต้องสั่งคือส้มตำหมึกซาซิมิค่ะเป็นส้มตำสูตรสากลนะคะท็อปปิ้งด้วยหมึกตัวใสๆที่ใครเห็นก็ต้องหิวค่ะเอาล่ะวันนี้มาถึงบางแสนแล้วนะคะก็ขอจัดส้มตำหลายๆเมนูเลยนะคะเดี๋ยวจะมากินให้เพื่อนๆดูว่าฉันชอบเมนูไหนมากสุดหืออะไรนะตำนรกกินเข้าไปไม่ได้ยินแล้วนะเห็นหูดับอ่ะเห็นสีแล้วแบบหูแล้วดูแคบหมูเขาดีแคบหมูเขาเป็นแบบกากหมูอ่ะดูแคบหมูเขาดีแคบหมูเขาไม่ได้ธรรมดานี่คือเมนูแบบออเดิร์ฟก่อนนะนี่นี่ปีมะนาวโอ้โหตำแคบหมูริมเลขอชิมก่อนเลยนะเช็ดมือแล้วนะโอ้โหไม่ได้ใส่ซาวนะเสียงแบบของเราโอ้ยดูหนวดหมึกต้องบีบมะนาวลงไปแล้วพวกหนูมันจะดิ้นไหมนี่ครับทุกคนดูนี่ครับหนวดหมึกยังดึบๆอยู่เลยครับโอ้มายก็อดสุดๆรู้แล้วว่าทำไมภาพมันถึงดูแซ่บขนาดนี้เพราะว่าเพราะเขาเป็นคนสกลไงมันเป็นสูตรสกลไม่คนสกลเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าจริงเหรอพี่เพราะว่าเขาเป็นคนสกลไงก็ถูกเออฮะใช่อันนั้นสากลอ๋อขอบคุณนะที่แก้ให้เกือบไม่ทันเกือบงงถ่ายรูปให้หน่อยได้เลยไปลงเฟซบุ๊กขอกินเลยนะอุ้ยว้าวขอดูใกล้ใกล้ใกล้ๆทุกคนค่ะใส่มากแกใส่มากแล้วก็มะละกอนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะนี่ดูนี่ดิเห็นไหมว่าตรงนี้มีเนื้อหมึกอยู่เนี่ยอุ้ยใส่กว่าน้ำปลาอีกอ่ะมึงตอนนี้มึงอ้างอิงแล้วนะน่ากินจัดช้อนมีไว้ทำอะไรคะมีไว้สดเรารู้กันได้ยินเสียงแล้วคือน้ำลายคือน้ำลายค่ะตำแคบหมูอ่ะเป็นคัดหมูติดใหม่เหมือนหมูชาชูแบบมันดูดีมากเลยคุณดูดิแล้วมันยาวอ่ะทุกคนคือหมูกินแล้วหมูไม่เผ็ดเลยอันนี้เผ็ดสุดเลยนะหมูไม่เผ็ดเลยเนี่ยทุกคนเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยหน้าตาเป็นเผ็ดมากไม่เผ็ดเลยแต่อันนี้ถ้าใช้มือหยิบนี่หัวแสบมืออ่ะขอเนี่ยมีกระเด็นเข้าตานะหนูว่าแต่อันเนี้ยหน้าจ๋าแล้วเขาใส่อะไรนะผักเลยนะผักพื้นบ้านก็เอาง่ายอ่ะมีหอยเชอรี่มีหน่อไม้มีมะละกอมีผักต้มมีเส้นขนมจีนมันเป็นยังไงปลาร้าเขาอ่ะคนที่ไม่กินปลาร้าหมูว่ากินได้เพราะว่ารสชาติไม่ได้แบบว่าไม่น่ากลัวข้าวหมูย่างเขาดูดีนะชิ้นนี้นะคะค่ะมันจิ้มมะขามมาแล้วข้าวเหนียวเปิดข้าวเหนียวคือมันเป็นรสชาติที่หยุดกินได้คือยังไงเนาะมันหยุดกินไม่ได้เว้ยไม่อยากกินไปเรื่อยๆแต่เอาจริงๆนะนี่ชอบตำแคบหมูมากสุดว่ะอันนี้ฟือหมึกซาชิมิยังชอบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมากกว่าว้าวคือความปลามันนวลมากอ่ะมันเลยแบบทำให้ปลาหมึกอ่ะถ้ากินกับโชยุอ่ะรสชาติของปลาหมึกจะเด่นกว่านี้มึงออกมาอืมเนี่ยชุ่มข้าวเหนียวแต่ถามว่ารสไหมก็รสดี
เชื่อฉันมั้ยไม่เชื่อค่ะดูดินี่เป็นสีก็รู้แล้วนี่เคี้ยวหมึกเหรอไม่ได้เคี้ยวมะละกอกอหมึกต้องกินแยกกินแยกแล้วหมึกหวานมากอยากกินกับมะละกอเยอะเพราะเขาพอกินกับมะละกอเยอะแล้วมองว่ารสชาติส้มตำปลามันกบแต่ตัวแคบหมูเนี่ยรสชาติส่งคือทุกอย่างอะส่งกันไปหมดเลยรสชาติของส้มตำร้านนี้ไม่ได้เค็มมากแต่หนัวมะละกอสับมือไม่ได้ใช้แบบที่รูดเพราะฉะนั้นก้านใหญ่ก้านหนาเคี้ยวเข้าไปปุ๊บแน่นอนดีมากตำแคบหมูอะแคบหมูมันใหญ่ขนาดนี้มันมีมันติดมาด้วยอะมันจะไม่หอมได้ยังไงก่อนแต่ที่ฉันงงตัวเองจริงๆคือมันไม่เผ็ดขนาดนั้นจริงๆว่ะทั้งๆที่พริกอะขนมจีนเขาว่าทุกคนเห็นป่ะว่าขนมจีนเขาเส้นมันเล็กแล้วก็ใสมากอุ้ยค่ะนี่เอาแล้วจบนี่คือขนมจีนที่ถูกต้องที่ตอนเด็กๆเราชอบคุกน้ำปลากินอ่ะทำโคตรปูม้าเนาะอะไรนี่คืออะไรอ่ะโอ้ my godปูปลาร้ามะละกอเขาก็หอมมากเลยว่ะปูม้าสดเนาะว้าวหวานมากเลยอ่ะอันนี้ว่าตำปูนี่ให้มากกว่าตำหมึกอีกอ่ะแต่ตำหมึกเหมือนเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะมะละกอเขาว่าคือมันแบบมันอันใหญ่มากเลยอ่ะกรอบมากินด้วยกันจะชิมเลยขอแจกของเพิ่มก่อนค่ะอุ๊ยอะไรอ่ะตำผักลวกผักลวกเหรออุ๊ยขนมจีนคือใสมากเส้นเล็กแล้วก็ใสมากนี่มันจะน่ากินทุกอย่างไม่ได้ปะวะเอาแล้วสนุกแล้วอันดับเปลี่ยนดูได้ไงเราเปลี่ยนเห็นจากสีหน้าฉันไม่เคยกินอะไรที่เป็น texture ประมาณนี้และรสชาติประมาณนี้ไม่เคยกินขนมจีนกับผักลวกแล้วยำออกมาเป็นรสชาติแบบเนี้ยมันค่อนข้างแตกหูแตกตาจบติดใจขนมจีนนะเส้นเล็กอย่างกับ angel hair โอ้โหผมของนางฟ้าเช่นผมนางฟ้าขนมจีนเช่นผมนางฟ้าเจ้าแห่ยำผมนางฟ้าปะผมนางฟ้าขนมจีนผมนางฟ้าฉันบอกแกแล้วแกรีบตั้งกล้องแล้วทุกคนมากินพร้อมกันแล้วก็อย่าเพิ่งฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเลยทั้งนั้นเรามานั่งเมากันก่อนว่าขนมจีนส้มตำที่นี่เป็นยังไงได้จัดไปเริ่มเบสิกเบสิกตำแต่ละจานรสชาติไม่เหมือนกันเลยตำแคบหมูกับตำหมึกไม่เหมือนกันตำปลาดองดิบกับตำแคบหมูไม่เหมือนกันตำปูกับตำหมึกยังไม่เหมือนกันเลยเผ็ดเลยเผ็ดปะไม่เผ็ดเลยแปลกปะแต่ถ้าหยุดกินอ่ะจะเผ็ดเผ็ดอันนี้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 คือยังไงอันนี้คือเต้าอันนี้คือใช่ลองกินอันนี้ดูทุกคนดูปูคนละอันไหมดูปูคนละอันพร้อมกันปะดูปูลิ้นหาเฮ้ยเขามีกุ้งด้วยนี่ว่ายังไม่ได้กินกุ้งเลยขอกินกุ้งขอชนกุ้งโอเคเอามาชนกระดองชนค่ะ1 2 3ยังไงก่อนน้ำยำนัวเหมือนยำปูป่ะอันนี้คือเหมือนยำปูเลยป่ะคือน้ำเขาแบบไม่หวานมากเนื้อปูอ่ะมันหวานสดคือเขาทำส้มตำอ่ะนัวเหมือนกินยำปูเลยเว้ยนี่ค่ะนี่อ่ะเอาเลยครับเจ้าของซดโชว์ครับยกซดตรงนี้เลยเอาล่ะทุกคนมีโอกาสแล้วคนนี้คือคนตัดต่อคลิป YouTube มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะอยากดูคลิปยาวกี่วันโอ้โหคอมเมนต์มาเลยกี่นาทีคอมเมนต์มาได้ตัดตามสั่งให้เวลาตัดด้วย1อาทิตย์คลิป1อาทิตย์ก็ได้ต้องความยาวก็ต้องได้1อาทิตย์ป่ะถ้าใช้เวลาตัด1อาทิตย์อ่ะเวลา1วันเป็นแบบอันคัทไปเลยดูกันไหวหรือเปล่าอย่าท้าก่อนที่จะดูไหวอ่ะผลิตทันไหมเอ็กพอร์ตยังไงนี่เฮ้ยอันนู้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 นอันนู้นอันนู้นนี่มาเรามาลองที่เด็ดเนี่ยอันนี้คืออะไรอ
นี่อันนี้อ่ะเดี๋ยวให้อันนี้คือมาสเตอร์พีซไม่อาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นมาสเตอร์พีซอ่ะลองชิมดูก่อนโอ้โหเส้นผมนางฟ้าสุดๆเฮ้ยคือหน้าแบบหน้าเขาคุยแบบหน้าอยู่อย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังอ่ะแต่หนูไม่มูฟออนอ่ะตอนนี้เท่านั้นหนูไม่มูฟออนของซิงเสื้อเป็นของนุ่มมากเลยเหนียวนุ่มเหมือนขนมจีนซึ่งเดี๋ยวอะไรโคตรยากวันนี้โคตรยากมากเลยอ่ะไงดีวะเนี่ยหนูว่าหนูมีพี่รู้พี่รู้ค่ะนี่ขนมจีนขนมจีนอร่อยมากค่ะพอดีทุกคนจะโหวตเหมือนกันไหมไม่น่าเด็กคนนะกินง่ายเสียงแตกบอกเลยรอบเนี้ยพร้อมโหวตยังอ่ะยังกินไม่ครบเลยงั้นเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังก่อนก็คือว่าปีเนี้ยเขินมากจะพูดยังไงดีเฮ้ยก็แต่งงานยังหุยทำไมมีแต่คนแซวอย่างเงี้ยอย่าแซวดีเดี๋ยวถ้าแซวเยอะเดี๋ยวเขาคิดไปเองนะก็คือปกติอ่ะเหมือนโมจะชอบตั้งเป็นคนที่ติดในการตั้งเป้าหมายทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่โมไม่ได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการทำงานเลยเป้าหมายเดียวที่เราจะตั้งปีนี้ก็คือรู้สึกว่าแบบอยากดูแลตัวเองในทุกศาสตร์ทุกรอบด้านพอรู้สึกว่าตัวเองอ่ะปล่อยปะละเลยตัวเองมาเยอะแล้วและนี่คือกำลังจะเข้าสู่ถ้าเทียบจริงๆก็คือตอนเด็กๆไม่เคยต้องทาครีมแอนตี้เอจจิ้งแต่เนี้ยพอ30แล้วเริ่มจะต้องทาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรีบดึงตัวเองก่อนดีกว่าว่ะก่อนที่มันจะสายเกินแก้ปีนี้ก็เลยเป็นปีที่ตัดสินใจว่าจะลองลงทุนเงิน1ล้านบาทเอาเงิน1ล้านอ่ะมาประโคมเหมือนว่าฉันจะไปชุบตัวค่ะให้เม็ดเงินทุกเม็ดมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยดีกว่าไปซื้อของไปช้อปปิ้งเหมือนที่เราทำที่ผ่านมาก็คือจะเป็นเซลฟ์เลเวอร์แล้วก็เป็นฟูลเลเวอร์ทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้า yes เตรียมตัวประกวดนางงามก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปละกันว่าเตรียมตัวเพราะอะไรแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเตรียมตัวเพราะอะไรนะคิดว่าแบบเตรียมตัวแก่แหละเตรียมตัวเพราะว่าจะแก่แล้วนะทุกคนก็ติดตามได้นะคะในตอกโอ้โหเมื่อกี้น้ำกระเด็นพร้อมหมดยังเนี่ยพร้อมพร้อมอันดับหนึ่งพร้อมนะหนึ่งสองสามตำปูม้าตำปูม้าตำแทบตำปูม้าตำปูม้าเฮ้ยไม่ตรงกันเลยอันดับสองหนึ่งสองสามตำผักลวกตำปูม้าตำปูม้าตำผักลวกอันดับสามหนึ่งสามตำแคบหมูไม่เหลือแคบไม่ตรงไม่ตรงแคบตำผักลวกเฮ้ยแต่ว่ามันคือวนสามอันนี้ติดท็อปใช่ใช่ไหมติดท็อปทีทุกคนแต่ปลาหมึกเนี่ยติดของพี่คนเดียวใช่ป่ะชอบกินปลาหมึกแล้วรู้สึกว่าปลาหมึกซาชิมิกินกับส้มตำแล้วมันเข้ากันไหมเข้ามากสดมันแล้วแต่ความชอบไงแต่แคบหมูอ่ะติดมันของเขาอ่ะคือเลิศแล้วพอมาทำเต็มตำแคบหมูอ่ะพอหมูก็ดีใช่ทุกคนบรรยากาศก็ดีชวนคนคุยมาเหอะชวนคนคุยราคาดีไหมหรออันนี้80โอ้ยแพงนะดีไหมดีอันนี้ก็80มั้งอันนี้80อันนี้ร้อยหนึ่งมั้งเดี๋ยวให้เขาเช็คมาเช็คบินไหมล่ะเดี๋ยวเราใส่ราคาไว้ให้ว่าอะไรยังไงเท่าไหร่อยู่ตรงนี้ค่ะปึ้งอยากปิดจบคลิปก็จบตรงนี้ได้เลยแต่หลังจากนี้เราจะไม่ตัดอะไรแล้วเราเป็นฟุตดิบดูไปยาวๆใครอยากดูก็ดูใครอยากดูก็ดูเดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปยาวไปเรื่อยๆนะโอเคแต่ว่าเราลากันตรงนี้ก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชีวิตจริงละชีวิตจริงไรชีวิตจริงอะมันเผ็ดขนาดนั้นอะแต่ว่ากำลังดีเผ็ดสดไม่มันต้องห้ามหยุดกินคือหน้าตามันดูเผ็ดแต่ว่าคนกินก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นมันก็เผ็ดเลยนะมันหวานอื่นสรุปคนชอบอันคัดมากเพราะว่าได้ยินหมดเลยว่าพูดอะไรมันเผ็ดหวานอื่นมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดจริงแต่ข้อหมูของแคปข้อหมูข้อเสียของแคปหมูริมทะเลคือมันเหนียวมันจะเหนียวเร็วมันต้องรีบกินต้องรีบกินแต่80 บาทถูกมากเลยนะพี่80 บาทไม่แพงใช่ปะไม่แพงไม่แพงไม่แพงพี่ราคาก็เท่าที่อยู่เนียนปะที่อยู่เนียนเท่าไหร่60 บาท
ก็เท่ากันแต่เราว่าแบบพอมันมาอยู่ในทะเลแล้วมันเหมือนปลาร้าแคบหมูมันนัวกว่าป่ะจานนี้หมูนัวสุดเลยป่ะมันใช่อ่ะฉันชอบตำผักลวกว่ะเออนะหมอแม่งงงมากเลยอ่ะปกติแบบไม่ค่อยกินอ่ะมันกึบกึบเส้นมันดีแล้วผักมันก็แบบเส้นนุ่มนุ่มลื่นเอาหนูโฟกัสไปที่นี่นะคะเขาเนี่ยโฟกัสนี่ตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วกินน้ำไหมมีใครกินปูนี่ป่ะเต็มจวนเฮ้ยลองกินดูป่ะกินปูป่ะมันสีม่วงแล้วนะพี่ชายกินปูป่ะมันตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยปูนาเขาว่าแต่กัดเฮ้ยตัวนี้มีไข่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปลองช็อตช็อตเดี๋ยววันนี้จะไปลองหมึกช็อตจริงเหรอเออไม่เคยกินลองก็ต้องจะลองไหมล่ะลองแค่ไหนนี่ไงมีอยู่อ๋อมันสำลักพริกนะปลาหมึกสำลักพริกคือใช่เออใช่ลองดราม่ามันเจ็บนะมันไม่ดราม่าไม่รู้ดราม่าปะมันไม่ดราม่าแต่มันเป็นแบบฟิลศีลธรรมอ่ะพี่มันแล้วแต่ความคิดแล้วแต่ความคิดอ่ะมันเป็นที่ดีป่ะอุ้ยยอขอบคุณครับคุณแบบให้ชิมหมูยอเหรอลองดูตรงนั้นก็ชิมดิตำหมูยอนี่ต้องเอาไปคุกหมูยอครับหมูตัดเผ็ดตัดเผ็ดชิมเปล่าๆเลยพี่ตัดเผ็ดใส่ใส่เหมือนหมูยอนั่นแหละพี่เคยสั่งมายอพาติดต่อเคยยอพาหรอกลิ่นเกลือเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมเจอหมูยอโอ้โหกูว่าคนดูเริ่มชอบดูอันคัดดูแล้วอ่ะเลียวเกินทุกคนคิดว่าคนรุ่นนี้อายุเท่าไหร่ได้มาครับเป็นยังเต็มจะเลยไวเกินชั่วโมงครึ่งถือว่าใช้ได้นะไม่ไกลเลยไม่ไกลก็ถ้าอยากกินหนูว่าก็เสาร์อาทิตย์ก็มาเที่ยวตอนนั้นให้มึงกดแบบเท่าไหร่สองชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยลืมบอกว่าร้านนี้ต้องรอคิวนี่ว่าเออใช่เดี๋ยวไว้อัดไว้เอามันถ้ามันเขาบอกเขาไม่แนะนำให้มาเสาร์อาทิตย์เลยเดี๋ยวเขียนไปทำไว้นะถ้ามาเสาร์อาทิตย์คือไม่ได้กินก็ได้ได้กินแต่ว่ารอนานต้องมาตอนร้านเปิดสองชั่วโมงมาร้านเปิดดีสุดสี่โมงมาลองแบบเราก็เหมือนเดิมอ่ะเราก็วางแผนดีเหมือนเดิมมาก่อนร้านเปิดเสมอเพราะไม่อยากรอคิวใช่มาก่อนแล้วรอครึ่งชั่วโมงได้แต่มาหลังแล้วรอครึ่งชั่วโมงไม่ได้ไม่ชอบเสียศักดิ์ศรีหรือว่าที่มันแดงเพราะมันมีมะเขือเทศเขาใส่มะเขือเทศเยอะมากเนาะนึกว่าสงสัยหรือว่าเจ้าของเขาเป็นฟาร์มเจ้าของฟาร์มมะเขือเทศคิดว่ามันแดงเพราะว่าน้ำปลาร้าเพราะว่าแบบอาจจะแบบผสมอะไรหรือเปล่าเป็นสูตรเขาเหรอให้มันแดงๆให้มันดูเหมือนคักอะไรทั้งอย่างกินกุ้งเหรอกินเลยกินเยอะมากเลยคือกินไม่ได้อ่ะหมูก็ดีนะแฮปปี้ว่ะกุ้งอร่อยอะไรอร่อยกุ้งที่จะลองกุ้งอ๋อโอเคกุ้งหมดยังยังอ่าที่หมูทำไมน้ำมันคนละสีกันโอ้ตัดกุ้งไปท็อปปิ้งมาเพิ่มแล้วได้กินเยอะหนูกำลังคิดว่ามันเฮ้ยมีหอยด้วยเหรอมันแค่น้ำคนละสูตรป่ะพี่หนังน้ำมันคนละสูตรหมดเลยป่ะมีหอยป่ะอันนี้คือกันอันนี้คือกันใช่อันนี้มันเหมือนอันนี้มันจะนัวปลาอันนี้นัวปลาแต่อันนี้มันจะเน้นเปรี้ยวไม่มันจะไม่นัวเท่าอันนี้มันจะคนละนัวลองชิมน้ำดิใช่ป่ะคือน้ำคนละอุ้ยมันเหมือนมันยืดยืดใช่ป่ะข้นข้นลองชิมน้ำนี้กับน้ำนี้ดิคนละอันเลยอันไหนนัวสุดอันนี้อันนี้ปะอันนี้กับอันนี้นัวหนึ่งคนละอันเลยเหมือนคนละเบสเลยอ่ะเหมือนคนละร้านอ่ะอันนี้เข้มสุดแต่อันนี้หอมปลาร้าสุด
แต่อันเนี้ยกับอันเนี้ยอันนี้ก็นัวน้อยกว่าเพราะทำกับปลาหมึกเขาเก่งว่ะคนเริ่มมาต่อคิวกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปถ่ายเปิดร้านไม่ถึงเดือนอะเหมือนเขาเคยเปิดที่เพชรเกษมแล้วก็ปิดไปแต่เพิ่งมาเปิดที่เนี่ยไม่ถึงเดือนสุดแต่ถือว่าแจ๋วนะหนูว่าแบบถึงจะแบบเคยปิดที่ไหนมาแล้วแบบไม่ได้ดังไม่ได้มีกระแสอะไรเงี้ยสุดนี่ก็คือเราก็จะยังไม่ตัดคลิปใช่ปะยาวยาวไปคุณก็แบตจะหมดจริงจริงพูดจริงแบตจะหมดเลยพูดจริงปะลงไปยาวๆเลยใช่ปะมีแบตอีกก้อนใช่ใส่แบตอีกก้อนเออถ้ามีโฆษณาขั้นก็ทนทนดูไปบ้างนี่กระเป๋ามันยังเป็นมันจะไปมันจะหายไหมอ่ะยังไม่แห้งตักแดดไม่ได้ตีหมดเลยตีเด็กต้องเอาใดกระเป๋าแพงมากหรือปะอันนี้คือที่ญี่ปุ่นปะไม่ใช่อันนี้ใบนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นกระติบได้ปะให้ทายราคาที่ประเทศไทยแล้วกัน700,000 200,000ไม่แพงขนาดนั้น 70,000 50,000 70,000 เอาแบบเอาคิดจริงๆเลยว่าอันนี้เท่าไหร่ 70,000 35,000 30,000 50,000 100,000 90,000 กว่า 100,000 คือทำมาเต็มที่สองตัวแล้วอะกิ๊บตัวนี้กี่บาท30,000รู้ค่ะ20,000 30,000ไป30,000ค่ะเป็นกิ๊บแป๊กๆอย่างงี้นะเนี่ยกิ๊บง่ายๆเลยเนี่ยกิ๊บเนี่ย20,000 20,000ค่ะ30,000ตัวละตัวละ60,000มาอันนี้น่าจะตัวละ10,000คู่ละคู่ละ30,000คู่ละ20,000ไม่ถึง30,000ราคาขึ้นแล้วจริงเหรอจริงปะเนี่ยใช่เพราะว่าไปดูมาว่าไอ้เหี้ยเท่าไหร่วะคู่ละ 30,000 แล้วเหรอวิ่งกูซื้อถูกอ่ะคุ้มอ่ะวิ่งคุ้มแล้วว่ะคุ้มแล้วว่ะเจอแมทเพราะตอนแรกอ่ะซื้อคู่ละ 20,000 แล้วทำหายเหลือข้างเดียวก็เลยคิดว่าตัวเองจะไม่ได้คืนแล้วแล้วพอได้เราพอเราเจอมันอ่ะเท่ากับเราได้กำไรและเนี่ยราคาขึ้นอีกสรุปเจอไหมกำไรคูณ2พี่ดอกเนี่ยเจอแล้วกำไรคูณ2เพราะว่า1เจอ2ราคาเขาขึ้นให้พายเท่าไหร่อะไร199ถูก90กูเก่งปะอุ๊ยแต่ละหูเหมือนกันด้วยอ่ะซื้อตามเขาคุณหนูอยากกินน้ำแข็งคุณจะเพิ่งกินหมดหนูกำลังเผ็ดแล้วหนูกำลังจะเผ็ดแล้วเอาน้ำแข็งเพิ่มไหมอิ่มอ่ะอิ่มปะอิ่มอิ่มมากต้องไปจะดูกินอย่างเงี้ยใครบอกใครไม่มีแล้วเหรอใครจะจะลุยกินอีกไม่มีไม่ฮะกินต่อเออใช่มึงอย่าแกล้งกูจริงพี่อย่าแกล้งกูให้มันยามึงบาปาวันนี้กินมาจริงจริงไม่ไปไปกินไอติมทอดไหมไม่ไปกินไอติมทอดไหมไม่เอาเดี๋ยวไปหาติ๊กต็อกช่วยด้วยค่ะโดนทารุณเก็บร้านติ๊กต็อกเหรอติ๊กต๊อกให้หน่อยให้มองเก็บไว้เยอะๆโอ้ยจะร้องไห้โดนทารุณอยากดูกันไหมวันๆต้องกินวันละกี่ล้านก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีตัวช่วยก็จะช่วยมึงไม่ได้แล้วค่ะตัวจะแปลกแล้วค่ะแต่ก็ช่วยได้นะก็ทำให้เราดินในประมาณที่เหมาะสมไม่ก็พี่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดจิ๋วดูดีๆอยากแผ่นให้ดูเลยมันไม่ออกสีชมพูอ่ะมไม่มันหมุนกล้องไปเนี่ยไม่ว่าผมไม่เห็นนี่อันนี้ตัดออกเหรอไม่ตัดไม่ตัดค่ะเรียวๆค่ะหมุนอะไรจะหมุนอะไรให้ดูให้กินไงโอ้โหกินแล้วกินอ่ะใช่ไม่ได้คุณโอเคไม่กลับเลยโอ้ยกูว่ามึนหัวตรงนี้แหละคนดูบอกมึนหัวจังเลยครับเฮ้ยน้ำมันไม่พอมันต้องราดน้ำอันนี้เพิ่มมันสูตรเดียวกันใช่ไหมสูตรเดียวกันโอเคย่ามเลยเอามะละกอไปด้วยหูยตายตายแล้วเอ้ามันเป็นสีชมพูนิดนึงอะครับเนาะเขาดอกสีแดงลงไปนิดนึงมากไปแล้วครับอร่อยจริงเต้นแม่งลืดเต้นตกโอ้ยพี่อ่ะน้องยังไม่ตายแต่ถ้าชอบแบบปลาที่นัวแล้วกลิ่นแรงกว่านี้ต้องอยู่เนียนใช่อดเลย
เราอยู่ในนี้ยังสบายสบายอยู่อันนี้ยังสบายอยู่คนอื่นพอคนดูถึงตรงนี้อันนี้สบายแล้วหรอหน้าตาสบายอันนี้ไม่มีใครกินเลยหรอมันเผ็ดเกินหรอมันเค็มเกินหนูยังไม่ได้กินอะไรนะเอากินตำป่าดงดิบแล้วโหวตได้ไงน่ะเออแล้วโหวตได้ไงอ่ะโกงเลยอ่ะโกงเอ้ยมึงโกงว่ะกรรมการอะไรเอ่ยกรรมการอะไรเอ่ยตรวจสอบไม่ครบจับได้แล้วเดี๋ยวหนูตรวจสอบใหม่ก่อนจับได้แล้วแต่หนูก็ยังเล่ากับหนูอันนี้เรียกว่าคนโกงนะคะเล่นเส้นใช้เส้นเส้นเล็กไม่รู้จริงรู้ไม่ครบแถมพูดว่ารู้แล้วรู้แล้วเราไปต่อใช่ไหมตะลุยกินต่อใช่ไหมกินต่อตะลุยกินต่อถึงพี่จะไม่ไหวแต่พวกหนูไหวไหวบอกไหว